เบื่อครับทำไมครับวันนี้ครับเป็นวันที่ผมเนี่ยได้ตังเปามาแต่มึงดันมีเรื่องนะผมต้องเสียเสียตังเสียเงินอ่ะเนี่ยอีแกวเหรอเจ๊เจ๊ทำมาเราก็ต้องซื้อใช่ไหมต้องมีอะไรที่ต้องปฏิเสธด้วยเหรอก็ไม่น่ามีนะฮะก็มาอยู่ในเรื่องที่ผมบอกนั่นแหละฮะเมื่อกี้ก็คือเรื่องเสียตังค์กับ Winter 2017 Battle Pass มันกลับมาอีกแล้วนะครับผมในราคาเดิมนะฮะก็คือประมาณ269บาทถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้ติด300ไปแล้วกันนะประมาณนั้นซึ่งถามว่าคุ้มไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในรอบนี้ก็มีอะไรบ้างเอาหลักๆ ก่อนอย่างแรกเลยคือในส่วนของเทเลนนะครับที่ก่อนหน้านี้เราเปิดให้ดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงก็เห็นน่าจะเห็นแล้วครับว่าเทเลนรอบนี้ค่อนข้างสวยมากใช่นะครับผมคุณจะได้รับกล่องทันทีที่ซื้อ1กล่องทันทีกล่องซีรีส์แรกนะซีรีส์เดียวนะครับแล้วก็ไอ้ Battle Cup Ticket อันนี้ไว้ทำอะไรครับเบสรู้มั้ยเอาไว้แข่งป่ะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนรอบที่แล้วป่ะที่มีแข่งเราไปเป็นเหมือนแบบเป็นแบบทีม5คนใช่แล้วไปสุ่มเจออืมแล้วก็เวลาชนะก็ได้นู่นได้นี่อะไรอย่างงี้แพ้ก็เหมือนฉีกตัวทิ้งใช่แค่นั้นเองนะครับซึ่งมีให้ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นต่อเนี่ยก็ต้องไปซื้อตั๋วเพิ่มเอานะครับกราฟเลเวลแล้วก็จะมี Winter 2017 Player Card Pack ก็คือเอาไปสะสมเก็บถ้าจะไม่ผิดก็จะเหมือนรอบที่แล้วแหละก็คือว่าถ้ามีการ์ดเพลเยอร์คนนั้นครบก็จะได้เอฟเฟคตอนวาร์ปลงเป็นของโลโก้ทีมนั้นครับนะฮะโอเคต่อมานะครับนี่ผมยังไม่ได้กดรับแต่ลองดูครับมีอีโมให้4ตัวนะฮะก็จะเป็นชาแมนใช่ไหมวีนอมเป็นวีนอมนะครับแล้วก็อควาเดนแล้วก็บูนมาเธอร์ต้องบอกอีโมรอบนี้ที่กวนตีใช้ได้โอเคเลยนะครับส่วนเอฟเฟคพวกนี้เนี่ยนะครับเอฟเฟควาร์ปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันหลังจากนี้ทีหนึ่งนะฮะก็แดดก็จะมีกล่อง2กล่อง3ซึ่งยังไม่ออกนะครับแล้วก็มีหมุนสุ่มตู้ไมเด่นเหมือนเดิมเสียงโชว์อีกแล้วใช่นะฮะแล้วก็มีเอฟเฟคบงบิงอะไรว่าไปอ่ะแล้วก็มาดูทอนนิดนึงนะฮะเป็นทอนของเฟลเลตวอยนะครับก็เป็นไทม์เลสคลาสสิกนะฮะมันคุ้นๆว่ามันคลาสสิกยังไงอ่ะมันน่าจะเป็นท่าเต้นอะไรสักอย่างป่ะที่คลาสสิกเพลงเก่าสักเพลงนึงใช่แล้วก็นี่ครับเป็นวอร์ดบอกเป็นทีมตุ๊กจีนนะครับ Watchful Wim นะฮะWatchful Worm นะครับผมแล้วก็เคเรียเราไม่ได้เดิมเคเรียนิดนึงนะฮะเคเรียปีนี้ไอ้เคเรียของทัวร์นี้นะครับเป็นตัวเหมือนเทรียนปะใช่เหมือนเทรียนนะฮะเป็น V4 สไตล์นะครับผมครับลองเลือกให้ดูกันสวยนะโอ้สวยมากเลยสวยนะเนี่ยคือเรียกได้ว่าอลังการกว่าเคเรียแพงๆอีกแต่ว่าไอ้พวกนี้คงไม่แพงเท่าหรอกใช่แต่ว่าสวยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมีอะไรอีกไหมมีเอฟเฟกต์เดกอนเอฟเฟกต์ฟอสตาร์ฟนะครับผมก็จะเป็นสีฟ้าตามธีมนั่นแหละก็จะเปลี่ยนเป็นธีมหิมะใช่อันนี้ทอนของสตรีเบเกอร์ครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนในกระทิงที่ขี่แล้วมันพยศใช่ไหมใช่กระทิงพยศจับเวลากันครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์เฮกอันนี้ผมยังเว้นไม่ถึงนะผมไม่รู้เอฟเฟกต์มันยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่บอกปลดล็อกตัวของ4ของเคอร์เรียนะครับก็จะมีเควสตามปกตินะก็คือมีระบบจ่ายเหรียญทายผลว่าตัวเองชนะหรือเปล่าจ่ายเท่าไหร่ไล่ว่าไปนะฮะมีเควสนะมีเควสเดี๋ยวไปดูด้านเควสกันแล้วกันนะครับอ่ะส่วนของเควสก็เหมือนเดิมมี3ผัดนะครับผมอ่ะแต่เรามาดูในส่วนของแต่ละชุดแล้วกันว่ามันเป็นเอฟเฟคอะไรยังไงบ้างโอ้เดี๋ยวขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่ะผัดนี้กันก่อนนะเควสผัดออฟพารากอนแล้วก็จะได้ชุดเทรียนนะครับซึ่งค่อนข้างดูลุงลังและเหมือนบ๊อบมาเล่นะฮะแต่ว่านี่ครับเป็นเอฟเฟกต์สไตล์2ค่อนข้างเด่นนะเด่นมากนะครับผมเดี๋ยวจะเห็นชัดเลยว่ามีพาร์ติเคิลขึ้นมานะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดูด้านบนแล้วก็เป็นตัวของโลดิ้งสกรีนที่ได้มานะครับอ่ะมาดูในพาร์ทที่2นะฮะเป็นตัวของซูสนะฮะที่ไม่เป็นแป้ขายขวดแล้วแต่เหมือนเป็นแบบว่าเป็นพวกกุนซงกุนซือที่ดูเข้าฟิตเน็ตมาเยอะใช่นะฮะและดูครับ
ที่สองนี่เรียกว่าสวยฮะเด่นมากเลยนะผมว่าเขาดูเหมือนซีซ่าเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่สวยม่วงใช่อันนี้สวยนะครับผมอ่ะเรามาดูพาร์ทต่อไปนะครับผมอ่ะพาร์ทที่3ครับพาร์ท of the skirmisher ซึ่งตอนแรกผมดูแล้วมันดูไม่สวยเลยนะดูธรรมดาป่ะจนกระทั่งเปลี่ยนสไตล์ปุ๊บแบบโอ้โหสวยว่ะใช่ใช่คือเปลี่ยนแล้วสวยโคตรเห็นป่ะดูแบบมันมีเอฟเฟกต์ลูปวนตรงนี้ด้วยอ่ะคือแบบจริงๆชุดไม่ได้สวยมากแต่เอาไปเล่นกับชุดอื่นได้เปลี่ยนแค่มีดกับอะไรพวกเนี้ยครับเล่นได้เยอะเอาไปแต่งได้แหละนะก็ประมาณนี้มี3ชุดในตอนนี้ไม่รู้จะมีเพิ่มแอดมาเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าน่าจะมีนะอาจจะมี1อัน1พาร์ทใช่ใช่เดี๋ยวต้องลองมาดูกันแล้วก็จะเป็นเควสตามทั่วไปแหละก็เหมือนที่เพื่อนๆ เคยเห็นก็จะเป็นเควสตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นเควสคล้ายๆเดิมโลกเวเจอริงก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือมันมีโทเค็นเนี่ยรีเซ็ตให้รีเซ็ตให้ในทุกๆอาทิตย์นะครับผมดังนั้นก็ใช้ๆอย่าลืมใช้มันครบๆนะครับผมแล้วก็บอกว่าชนะมาได้เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะฮะระบบอาชีพเมนพวกนี้แหละคือหลังๆเนี่ยจะไม่มีเติมซื้อ Battle Point แล้วคือจะต้องเล่นขยันไม่ก็เปิดกล่องเก็บอาชีพเมนก็คือตรงนี้นะครับอาชีพเมนก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเนี่ยจะบอกว่าเออเป็นวิธีที่อยู่ในเกมใช่เป็นวิธีหนึ่งในวิธีที่ทำให้ได้เลเวลนะครับผมอ่ะต่อมานะครับด้าน reward ก็เป็นรวมสรุปว่าเราได้อะไรไปบ้างแล้วอะไรงี้นะครับผมอ่ะแล้วก็กล่องแรกคือผมได้ครบแล้วยังเป็นของแรกครับเยี่ยมไปเลยครับแล้วก็อยู่ถึง24เมษายน2017ครับคือจะบอกเอฟเฟคอย่างพวกวาร์ปพวกอะไรพวกเนี้ยมันไม่ถาวรมันจะอยู่จนจบตรงเนี้ยใช่นะฮะดังนั้นอย่าหวังว่ามันอยู่ตลอดก็มีเวลาประมาณเกือบ3เดือนนะฮะได้นะฮะเดี๋ยวขอนิดนึงอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวของเทเรนเนี่ยมันเป็นเหมือนมันไปด้วยเหมือนกันนะเทเรนตัวนี้ไม่ถาวรนะครับอยู่แค่ช่วงนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะต่อมาเราไปดูในส่วนของ Battle Cup ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เราจะสามารถตั้งทีมแล้วก็จัดไปแข่ง5-5กับคนอื่นได้แต่ว่าตรงเทียเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเหมือนแบบเป็นพวก MMR ได้มั้งมีผลส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะบอกเราว่าอยู่เทียร์ไหนซึ่งมันจะไม่เจอเทียร์ที่แบบห่างหรือว่าต่ำสูงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะเป็นเวลาที่ตามที่บอกไปอะไรอย่างนี้นะอย่างเนี้ยวันแรกก็คือวันที่28มันจะแข่ง6โมงทุกรอบอย่างเงี้ยนะครับผมต่อมาตัวของคอมเมดี้ของเคฟเมเจอร์เคฟนี่เป็นที่รัสเซียใช่ครับนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เผยอะไรเพราะต้องรอต่อไปนะฮะแต่ว่าเพลเยอร์การ์ดก็พร้อมจะให้เปิดกันแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นก็ยังไม่เปิดนะเพราะว่ามันเหมือนว่าต้องรอเรื่องลอสเตอร์ให้เรียบร้อยมั้งแต่มันก็ล็อกไปแล้วนะจริงๆก็ยังมีบางทีมยังไม่ได้ล็อกที่ยังคุยกับวาวอยู่เหมือนกันยังไม่จบใช่ไหมโอเคงั้นก็เนี่ยเพลย์การ์ดก็เหมือนจะเหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไปนะครับผมแล้วก็แฟนตาซีชาเลนจ์ก็เหมือนเดิมนะครับใส่ในแฟนตาซีลอสเตอร์ตอนนี้มันระเบียบความมีข้อมูลไหมว่าไอ้แฟนตาซีชาเลนจ์นี่มันคืออะไรฮะก็มันเหมือนกับเวลาเราใส่การ์ดแล้วก็ทำทีมของเราครับแบบเราเลือกว่าเราอยากจัดทีมอย่างเงี้ยแล้วก็จะวัดผลงานตามของวันนั้นจริงใช่สมมติว่าวันนี้เราหยิบ RTC มาเลย5ใบลงแม่งตำแหน่งเลยแล้ว RTC เล่นดีมากเราก็ได้บวกแต้มอะไรประมาณเหมือนแฟนตาซีฟุตบอลแบบเดาๆนิดนึงว่าเฮ้ยคนนั้นจะเล่นยังไงไหมอะไรอย่างงี้เนาะแต่จริงๆก็คือมันต้องเลือกตามตำแหน่งอยู่แล้วใช่ๆก็คือเหมือนจัดทีมของเราขึ้นมาแล้วมันจะได้พอยต์เอาไว้โชว์ครับผมนะครับนะหลักๆ ก็ประมาณนี้นะ Battle Pass เรียกได้ว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะเหมือนเดิมกับ Fall ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาละก็จบกับรีวิวด่วนๆนะฮะไปแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นนะครับรอติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube ของ The Dreamcaster นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับฝากตามไปกดไลค์กันด้วยและขอขอบพระคุณนะฮะ GTK Store ครับสำหรับการสนับสนุนตัว Battle Pass ให้พวกเราได้มารีวิวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ